สลีป๊อปครับไปยกเท้าสูงคนที่ฟาวเนี่ยเป็นมาซาริปอฟนะคครรัับบแต่ที่เข้าไปทักท้วงเนี่ยเป็นทางด้านของโอลิมอฟนะครับก็จะทำให้ทางฝั่งอุซเบกิสถานเนี่ยเหลือผู้เล่น10คนในสนามนะครับแล้วก็ซูดอฟนะครับกุนซือใหญ่ยังมีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับนี่ครับไปคว้าแล้วก็มีจังหวะกระแทกกันลุกขึ้นมาสาวเลยครับ3-4หมัดครับโดนไป3หมัดครับโอ้โหแต่ชิมชังมีจังหวะนี้เขาไม่ได้ไปทำอะไรตอบโต้คืนนะครับก็ถือว่าควบคุมอารมณ์ได้ดีครับโอ้ต้องเข้ามาห้ามปามเพื่อนเลย